รถไฟสายอนาคตของภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุคใหม่การพัฒนา EEC เป็นการสร้างพื้นที่ต่อขยายของกรุงเทพมหานครเพื่อจะกลายเป็นมหานครขนาดใหญ่ของประเทศในอนาคตรถไฟความเร็วสูงจึงมีความสำคัญในการพัฒนา EEC ใน4ด้านด้วยกันคือ 1. เชื่อมโยง3สนามบินนานาชาติคือดอนเมืองสุวรรณภูมิและยกระดับสนามบินอู่ตะเภามาเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่3ด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเชื่อมสนามบินอู่ตะเภากับกรุงเทพได้ใน45นาที 2. เปิดพื้นที่การพัฒนาจากกรุงเทพไปสู่ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีสถานีรถไฟ5สถานีระยะทาง220กิโลเมตร 3.รถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง3สนามบินนี้เป็นโครงการช่วงแรกอนาคตอันใกล้จะขยายเชื่อมไปสู่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดจึงจำเป็นต้องใช้ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ใช้เวลาการเดินทางเพียง120นาทีถ้าช้ากว่านี้จะไม่เหมาะสม 4. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจถือเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าผลตอบแทนดังกล่าวมาจากมูลค่าเพิ่มจากการทำสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามาใช้ประโยชน์โดยตรงลดการใช้น้ำมันผลตอบแทนจากการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดเส้นทางการจ้างงานและการใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศไทยรัฐจัดเก็บภาษีต่างๆได้เพิ่มขึ้นภาครัฐร่วมทุนกับเอกชนเพื่อลดใช้งบประมาณภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพโดยเอกชนรัฐบาลเลือกใช้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเนื่องจากโครงการมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีและต้องใช้เงินลงทุนสูงแต่มีผลตอบแทนทางการเงินการให้เอกชนที่มีความรู้ขั้นสูงเรื่องรถไฟความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพในการบริหารโครงการจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการระดมเงินลงทุนเพื่อลดการใช้งบประมาณเพราะมาจากภาษีอากรซึ่งควรนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยการศึกษาและสาธารณสุขเป็นการดึงทรัพยากรทางการเงินของเอกชนมาใช้ในการพัฒนาประเทศซึ่งในอนาคตจะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากภาษีของธุรกิจบริเวณสถานีตลอดเส้นทางมีคณะกรรมการดูแลการดำเนินโครงการและร่วมกันกำหนดค่าโดยสารตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกำหนดให้โครงการนี้จะมีคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมากำกับดูแลการดำเนินโครงการโดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูแลกำกับค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแก้ปัญหาการขาดทุนเรื้อรังของ Airport Rail Link โดยให้เอกชนซื้อกิจการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้ควบรวมโครงการ Airport Rail Link เพื่อให้การบริหารจัดการ Airport Rail Link มีประสิทธิภาพมากขึ้นและแก้ปัญหาการขาดทุนด้วยพร้อมกัน 1. ผู้ลงทุนจะต้องซื้อกิจการในมูลค่าที่เหมาะสมทำให้การรถไฟสามารถนำไปลดหนี้ได้ 2. ปัจจุบัน Airport Rail Link ประสบปัญหาความแออัดของผู้โดยสารเพราะมีขบวนรถน้อยไม่สามารถลงทุนเพิ่มขบวนรถได้การเปลี่ยนระบบเป็นรถไฟความเร็วสูงจะยังคงมีรถไฟจอดที่สถานี Airport Rail Link ทุกสถานีเหมือนเดิมแต่จะมีขบวนรถวิ่งรับผู้โดยสารมากขึ้นผู้โดยสาร Airport Rail Link จะได้รับประโยชน์มากขึ้นรวมถึงสถานีมักกะสันจะถูกพัฒนาให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแก้ปัญหาเดิมที่ดินมักกะสันเสริมให้เป็นสถานีหลักเอกชนจ่ายค่าเช่าตามราคาตลาดกรณีที่ดินมักกะสันจะพัฒนาเป็นสถานีหลักรถไฟความเร็วสูงเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมคือสถานีไม่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าต้องจัดที่จอดรถและปรับการจราจรใหม่ทั้งหมดเอกชนผู้รับไปพัฒนาต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟตามราคาตลาดและให้รัฐมีส่วนร่วมรับกำไรเมื่อโครงการมีกำไรอายุสัมปทานโครงการ50ปีเพื่อให้รัฐบาลใช้งบประมาณที่น้อยที่สุดโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้มีมูลค่าโครงการประมาณ200ล้านบาท
ถ้าให้เวลาโครงการน้อยก็จะขาดทุนมากเพราะกำไรจะอยู่ในช่วงปีหลังๆของโครงการถ้าลดเวลาเหลือ30ปีรัฐบาลอาจต้องจ่ายเงินร่วมลงทุนเพิ่มและไม่คุ้มความเหมาะสมของโครงการจึงจำเป็นต้องอยู่ที่50ปีเมื่อครบสัญญารัฐบาลจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งจะมีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาทการประมูลรูปแบบ Net Cost ใครเสนอผลประโยชน์สูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูลการประมูลเป็นรูปแบบผู้รับสัมปทานเป็นผู้จัดเก็บรายได้โดยเสนอส่วนแบ่งรายได้ที่ดีที่สุดให้แก่ภาครัฐ Net Cost ใครยื่นเสนอผลตอบแทนสูงสุดให้รัฐจะเป็นผู้ชนะการประมูล EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์